ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในเพจไม่ใช่ในเพจสิพอดีช่วงนี้รับหน้าที่เป็นแอดมินเพจหนังสือเสียงสำเนียงอีสานนะครับแล้วก็พูดทุกวันมันก็เลยติดไงพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการนิสันนวัตทางช่องร้อยแปดแชร์และเจอรี่นะครับวันนี้กล้องมันจะใกล้นิดนึงนะเนื่องจากว่าเราตั้งกล้องถ่ายตัวเองเนาะแล้วก็โพสเจอร์หรือว่าโพสิชันที่มันเหมาะมันควรแก่การทำคอนเทนต์ในคลิปเนี้ยมันก็อยู่มุมนี้พอดีเลยเนาะเนื่องจากว่าด้านขวาเนี่ยมันไม่มีรถนะมันรถมันอยู่ด้านซ้ายเนาะก็คือว่าเราจะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคในการจอดรถคือเราไม่จำเป็นต้องมี ABM นะรีวิวมอนิเตอร์ไม่ต้องมีกล้องมองหลังไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะขอแค่มีกระจกมองข้างนะฮะเวลาที่เราถอยรถเข้าไปจอดเนี่ยหรือว่าเอาหน้าเข้าก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องเป็นทิศทางเดียวกับรถที่เป็น reference ของเรานะครับรถคันข้างๆเนาะความรู้อันเนี้ยมันต่อยอดมาจากตอนที่เราสอบใบขับขี่นะครับก็คือตอนสอบใบขับขี่เนี่ยมันจะมีอยู่ฐานนึงนะฮะที่ให้เราแบบว่าฝึกจอดนะโดยการที่แบบดูกระจกรถข้างๆอะไรอย่างงี้นะฮะให้มันแบบเท่ากันนะฮะใช่ครับเน้นกำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะให้หน้าไม่โผล่ออกไปเลนที่เอาไว้สำหรับวิ่งอะเยอะเกินไปหรือว่าไม่ให้ตูดแบบว่าโผล่ไปข้างหลังเยอะเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับขนาดรถของเราด้วยนะว่ารถของเราแบบว่าเป็นไซส์ปกติเหมือนรถชาวบ้านหรือเปล่านะหรือว่าไซส์แบบว่ายาวหรือว่าเล็กกว่าของชาวบ้านอะไรเงี้ยเล็กกว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ายาวกว่าเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะอย่างเช่นรถกระบะเราไปใช้ reference ของ Eco Car หรือว่า EV อะไรเงี้ยรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่ารถแบบไซส์ใกล้เคียงกันละกันแบบ2ตอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีที่กั้นล้อนะครับที่กั้นล้อก็ช่วยเราได้ระดับนึงเนาะที่จะบอกเราว่าเราจอดรถได้พอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็คือตั้งล้อให้มันตรงนะครับก่อนที่จะถอยเข้านะหรือว่าเอาหน้าเข้าก็แล้วแต่นะฮะขอแค่ให้มันแบบว่าไปทางเดียวกับรถคันข้างๆนะครับโอเคอันนี้ก็ในตั้งล้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอยเข้าไปตื่นสังเกตที่กระจกมองข้างนะครับหูช้างด้านที่มีรถจอดอยู่แล้วเราจะใช้เป็น reference ใช้เป็นอ้างอิงนะครับในการที่จะจอดนะโอเคถอยเข้าไปตึ๊ดอันนี้เราไม่ต้องสนใจเลยก็ได้นะครับแบบว่ารปภ.จะเป่าหรือยังจะยังไม่เป่าอะไรเนี่ยคือในตาเน็ตเนี่ยเน็ตรู้สึกว่ามันเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยมันก็อาจจะมองเห็นอีกอย่างนึงเนาะโอเคนะก็ไม่ต้องเป๊ะๆนะเอาเป็นคร่าวๆนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะฮะก็ไม่แค่นี้แหละนะห่างหายไปนานเนาะกับรายการนี้นะหมดมุกแล้วเลยก็ต้องแบบว่างัดมุกคอมมอนนิดนึงนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ Nissan Note เท่านั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แล้วก็แชร์ก็กด Subscribe เพิ่มให้ด้วยนิดนึงนะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่คือแบบอยากให้มีตากล้องให้มีคนช่วยถืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีคนถือให้สักทีนะเพราะว่าคือแบบอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างงี้ไม่มีเพื่อนเลย